สวัสดีตอนเช้าเจ้าอัน Good morning สมารัปปกีสมาระโอโยโอจมัตตสีเดเรไมสุงคะวิริกิวนานกุกอกุกุลสบายดีอโลฮาวันนี้ก็เป็นวันถือว่าเป็นวันแต่ว่าวันสุดท้ายก็ไม่ได้นะวันสุดท้ายไม่ดีอันนี้เป็นวันที่4/2/565มิถุนายนวันนี้วันที่4ก็เป็นวันที่ถือว่าพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วนะจะกลับแล้วเมื่อวานก็โอเคเรามาเล่าเรื่องเมื่อวานนะเมื่อวานนี่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์อารมณ์อะไรนะอารมณ์ที่จะมีอารมณ์ที่จะไลฟ์สดเท่าไหร่ใครเข้ามาแล้วเอ่ยได้ยินเสียงไหมยินเสียงนักตอบด้วยนะเดี๋ยวมันแสงไม่ค่อยพอเดี๋ยวแป๊บนึงตอบนะสองสามเสียงมาแล้วยังใครเข้ามาแล้วกดไลค์2 ที 3 ทีมันรัวหน่อยมันจะยินเสียงก็จะได้ไม่พูดต่อจะปิดใหม่เปิดใหม่โอเค งานเลี้ยงก็มีวันเลิกลาเมื่อวานก็ตื่นมาไลฟ์สดแต่รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์เลยไลฟ์สดในเมื่อวานเพราะอะไรหรือเปล่าไมค์ก็ไม่ดีติดขัดอีกไม่รู้เป็นอะไรว่าไมค์อันดับสองก็มาลองกล้องโกโปรมาลองไปมาเอาเครื่องแรกก็พังเครื่องสองก็พังไม่ใช่พังหรอกนะมันร้อนก็มันดับของมันเองแล้วก็เป็นยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อวานแล้วก็ไปคืนตังค์ก็ได้กลับมาแล้วนะเมื่อวานได้กลับมาทั้งหมดเลยไปคืนแล้วไม่เอาไม่ซื้อคืนแล้วพอซื้อคืนปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้ขอไปอ่านหน่อยนะเสียงชัดนะสาธุเจ้าค่ะเป็นไงคุณเบนเสียงมาหรือเปล่าถ้ามาแล้วกดรัวหน่อยกดมาแล้วกดรัวหน่อยโอเคครูเบนมาแล้วแสดงว่าใช้ได้อันนี้เสร็จแล้วก็ทำอะไรเมื่อวานเดี๋ยวนี้ก็โอ้ก็นั่งถอดรหัสไปหลายลายเมื่อวานอยู่ตรงนี้นั่งถอดรหัสก็ไม่ได้มาทำงานไม่มีคนมาก็ดูลูกศิษย์ยีจักสีเฮาไปดูหมดไปทั้งหมดก็ประมาณเกือบ7-8 คนแล้วนะตั้งแต่กลับมาวันที่30นะนักเรียนก็ไม่ได้มาฮะแต่ว่ามีอะไรนะมีคุยกันทุกวันเลยนะคุยอยากถอดรหัสก็บอกต่อบางคนคุยไปเสร็จแล้วก็อ้าวมีเพื่อนก็อยากดูต่อก็บอกว่าอาจารย์ดูคนนอกกลุ่มไหมจะมาก็เกาหัวเลยนะคนนอกกลุ่มคนในกลุ่มมีด้วยนะจริงดูได้หมดนะคนไม่รู้จักกันรู้จักกันก็ถอดรหัสได้หมดนะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเลยคนที่มีปัญหานี่ก็เยอะเหมือนกัน10 คนนี่อาจจะมีปัญหาสักคนหนึ่งหรือว่า100 คนอาจมีปัญหาสัก10 คน1,000 คนอาจจะมีปัญหาสัก100 คนปัญหานี่มันมีทุกคนนะแต่ละคนเนี่ยถ้ามันกำลังไม่เข้าใจต้องหาที่ปรึกษา มาดูบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีที่ปรึกษาใหญ่ๆมีปรึกษาหลายๆคนมีปรึกษาหลายสาย แต่ถ้าไม่มีที่ปรึกษาเลยมันก็ลำบากนะมันต้องมีหาที่ปรึกษาที่จริงการถอดรหัสเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่หมอดูนะน่าจะเป็นหาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวได้อะไรทุกน้องนี่แหละโอเคเรามาดูไปเยอะดูเสร็จก็ขอเลยนะข
ขอเลขบัญชีเมื่อวานก็ให้เลขบัญชีทางนี้ไปก็โอนมาเยอะเลยนะโอนมา109 ดอลลาร์โอนมาเงินไม่เข้านะเนี่ยมันธนาคารก็มีปัญหาซิตี้แบงก์แล้วก็ไปเบิกออกมาหมดนะเพราะว่าไม่ได้เปิดการโอนอะไรนะโอนผ่านธนาคารมือถือมันมีด้วยปกติเมืองไทยนี่ไม่ได้เปิดไม่ได้แต่มันก็โอนปุ๊บก็เขาปั๊บนะที่นี่ก็รู้สึกว่าอเมริกาเนี่ยมันยังล้าหลังอยู่นะบางทีเนี่ยกับไทยในไทยยังพัฒนาก็อันใช้เงินโอนอะไรแอปอะไรเวอร์ชันอะไรเนี่ยมันจะคล่องตัวก่อนนะแต่มามีตั้งหลายแอปนะมันกดปุ๊บก็ปั๊บมันก็เข้าแต่ที่นี่การเงินนี่เข้าออกนี่รู้สึกว่าจะลำบากนะมันเขาจะตรวจจะเช็คเงินเข้ามายังไงไปยังไงออกยังไงนะแสดงก็พอดีเขาส่งมาครับมันก็ตีไม่เข้ามาก็มันก็ตีกลับไปธนาคารเลยเหมือนกันรู้สึกว่าเลยนะเวลาโอนเงินไปให้ใครถ้ารหัสมันผิดหรือไม่รับมันก็ตีกลับมาหาเจ้าของแล้วก็เข้าใจเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เราให้คนอื่นไปเราไม่เอาก็กลับมาหาที่เราเองไม่ได้โมโหไม่ใส่อะไรหลายอย่างมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็พอนี้เสร็จแล้วก็เมื่อวานประมาณเที่ยงนั่งถอดรหัสไปทั้งเช้าเลยเมื่อวานเสร็จแล้วก็ไปเที่ยงออกไปเคลียร์เรื่องธนาคารไปคืนของไปฉันข้าวนะเมื่อวานก็เก็บอะไรนะมะเขือเทศที่หน้าบ้านแล้วไปให้ทางร้านที่ทางร้านหาทำน้ำพริกอ่องโอ้โหเมื่อวานก็กินน้ำพริกอ่องอร่อยมากนะเมื่อวานมีเหตุอะไรข้างบ้านคนข้างบ้านหลังจากครั้งที่สองไปต้นไม้มันใหญ่มากเลยต้นไม้น่าจะประมาณ1 คนโอบเลยนะน่าจะใหญ่ๆขนาดนี้มันปลูกติดบ้านแล้วก็มันปลวกมันกินแล้วมันก็จะหักจะอะไรบ้างจะตายแล้วพวกนี้ครึ่งตายครึ่งเป็นแต่มันเขากลัวหล่นทับบ้านเขาเลยมาจ้างคนตัดต้นไม้เมื่อวานเห็นแต่มาไล่สดไล่รอบเหมือนกันตอนที่ตัดต้นไม้นะต้นไม้โอ้โหต้นแบบว่านี่แหละบางครั้งมันภาษิตอีกคำหนึ่งที่ว่าโฮเซียนเหลินจงสู้โฮเหลินเชิญเดียงแปลว่าคนรุ่นเรารุ่นปัจจุบันปลูกต้นไม้แต่คนรุ่นหลังอะไรนะได้ลมได้ผลได้หมากได้อะไรกิน มันจริงๆด้วยนะสังเกตเห็นต้นไม้นี่ทำมาว่าอายุนี่เรา100 กว่าปีได้นะไม่งั้นก็เกือบ150 ปีต้นมันใหญ่มากเลยเมื่อวานบางทีเนี่ยการปลูกต้นไม้กว่าจะใหญ่สักต้นหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นปีวัน10 ปี20 ปียิ่งใหญ่ยิ่งต้องใช้เยอะนะต้นไม้ปลูกแต่การมาทำลายเนี่ยอาตมารู้สึกว่าภายในครึ่งวันนะเมื่อวานสังเกตพอดีเขาปิดถนนเลยทั้งหน้าทั้งหลังเราออกไปไม่ได้เลยควรจะออกได้กับเที่ยงเขาตัดอาจจะทีแรกเขาก็ใช้กิ่งไม้เล็กๆเนี่ยเชือกดึงตัดแล้วค่อยซอยทีละกิ่งแล้วก็ย่อนลงมาก็ใส่เครื่องปั่นไม้บางทีโอ้โหเห็นแล้วดุนทั้งนี้นะซุกเครื่องปั่นปั๊บเนี่ยมันมีแต่เป็นผงออกมาเลยเป็นคล้ายเป็นปุ๋ยไปขี้เลื่อยเนี่ยออกมาปั่นย่อยโอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เชื่อเลยเหมือนกันเนี่ยมาเห็นเนี่ย แล้วคนตัดต้นไม้เนี่ยอะไรครบชุดเลยนะประมาณ5-6 คนได้ คนขึ้นบนต้นไม้ก็ขึ้นคนอยู่ข้างล่างก็อยู่แล้วก็เนี่ยแล้วพอตอนใกล้จะเสร็จนั้นเขาตัดลงกันเสร็จแล้วเจ้าของบ้านที่ไปซื้ออาหารมาเตรียมกินเลี้ยงส่งอาตมาเข้ามาก็ทางเจ้าของที่นี่เขาก็โทรถามว่าค่าตัดต้นไม้เท่าไหร่นะที่แรกอาตมา500หรือว่า1,000-2,000-3,000เอาไปไหมค่าตัดต้นไม้ต้นนี้นะประมาณ10,000 ดอลลาร์โอ้โหแต่ว่าเกือบหงายหลังนะ
แพงมากๆเลย $10,000เนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะบ้านเรานี่สร้างบ้านได้หลังหนึ่งนะขุดต้นไม้ออกต้นเนี่ยสร้างบ้านหลังเล็กๆบ้าน บ้านแบบว่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยได้หลัง โอ้โหเห็นแล้วมันเสียดายตังค์น่าดูเลยนะปลูกต้นไม้ร้อยกว่าปีดีไม่ดีก็มีคนมาตัดต้องจ้างคนมาต่อไปนี้ให้จำไว้นะอย่าปลูกต้นไม้ใกล้บ้านนะถ้าเราปลูกต้นไม้ใกล้บ้านเนี่ยไม่แน่ลูกหลานเราอาจจะบ่นจะบ่นถึงเราด้วยว่าอะไรเนี่ยปลูกใกล้บ้านตอนนี้ฉันแก่คนตายไปแล้วฉันต้องมาตัดมาทิ้งอะไรมาขุดมาอะไรออก มันก็เลยเป็นเหตุให้สงสารคนอยู่ด้านหลังบางทีต้นไม้ต้องปลูกให้ถูกที่ถูกทางไม่ถูกที่ถูกทางป๊อกมันใหญ่มันโตมาป๊อกเนี่ยคนรุ่นหลังต้องลำบากโดยเฉพาะต้นโพต้นอะไรเนี่ยบางทีสังเกตมันคนไม่ได้ปลูกบ้างมันออกไปตามบักตามบางนกไปขี้กินไปขี้ออกบนหลังคาเป็นต้นไม้ที่แบบอะไรออกมาป๊อกก็อันนี้เขาไม่กล้าตัดไม่กล้าถอนเลยเข้าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยทำให้โบสถ์วิหารเลยร้าวก็มีเยอะแยะเหมือนกันเมื่อวานตัดมาเสร็จจากตัดต้นไม้ไปธนาคารไปคืนของแล้วก็ไปนะไปคืนของธนาคารกินข้าวกลับมาก็เกือบบ่ายสามโอ้โหงานนี่บางทีเราไปไหนนี่แป๊บเดียวเวลามันเร็วมากเลยก็เหมือนกันหันหลังไปพบเนี่ย6 เดือน5 เดือนจะเต็ม6 เดือนแป๊บเดียวก็หมดละเวลาเนี่ยกลับมาก็ขอมาเฝ้าอะไรเฝ้าพระอินทร์หน่อยนะพอเฝ้าพระอินทร์ป๊อบก็ตื่นมาเกือบจะ4 โมงเสร็จๆก็ได้มาดูแลเจ้าของบ้านที่แคปปิ้งให้หน่อยเพราะว่าหมากัดไปต้นปีที่แล้วนะประมาณเดือนกุมภาเลือดที่ข้างไว้ในอะไรนะตาตุ่มเนี่ยมันยังมีแข็งๆแล้วก็เป็นแผลเป็นเขาก็อยากจะเอาเลือดออกคนอยากเอาเลือดออกนี่เราไม่อยากจะทำแล้วนะแต่บางทีคนขอมาเนี่ยเราไม่ทำก็ไม่ได้นะอันนี้แคปปิ้งนี่ก็เลยก็เจาะเลือดก็โอ้โหก็จะเสร็จก็5 ครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเหมือนกันเชียร์โดนเอาจุดนี้ออกจุดนี้ออกแล้วอยากได้ข้างหลังเลยอยากได้น่องเลยปอดเดียวเดี๋ยวก็จัดมาให้พอจัดไปให้ปุ๊บก็เสร็จพอดีเรียบร้อยก็ไปนัดไปทานข้าวคนข้างบ้านที่ตัดต้นไม้เนี่ยพอดีเหมือนกับว่าต้นไม้ตายไปแล้วนะก็นิมนต์พระไปสวดมนต์ให้ต้นไม้หน่อยขบังสกุลให้ต้นไม้หรือว่าอะไรมีมาเขาไปอ่านดูนะเสียงหายก่อนนะมันมีเสียงอะไรคุณอนันต์หรือเปล่าไม่ใช่โอเคเสียงมาอยู่นะเสียงมาอยู่นะเสียงไม่มาเขาบอกเลยนะใครไม่ได้ยินเสียงก็เนี่ยไปสวดมนต์ให้ต้นไม้เขาทั้งตัดทั้งขุดต่อออกหมดเลยนะโอ้โหเอาดินมาถมเอานั้นมาใส่เพอร์เฟคมากนะเมื่อวานไปเห็นการทำงาน10,000ครับเข้าไปปุ๊บก็เขาพาไปให้นั่งรอข้างหลังไปดูสวนนกนะทำไมถึงว่ามีสวนนกนะเพราะว่ามีกอไผ่มีต้นไม้ใหญ่ๆต้นแล้วเขาก็จะเอาอาหารมาห้อยที่ต้นไผ่นกไม่รู้นกอะไรสารพัดนะโอ้โหแบบว่ามากินกันทั้งกระรอกกระแตทั้งอะไรเยอะแยะมากกระรอกกระแตก็มากินมันนั่งดูนั่งพิจารณาดูธรรมชาติมันก็อันนี้นะเขาบางทีได้ยินว่าคนหากินสัตว์ก็หากินเราไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรนะเพลงอะไรนะคือความสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์อะไรนะฟังแล้วก็ชอบเหมือนกันเพลงแล้วก็เห็นบทเพลงนี้ปุ๊บเนี่ยจะมาแล้วก็นึกถึงมีนกหลากสีมากนะบางทีกลุ่มตัวนกเล็กมันก็เข้ามันเวลามันจะมากินมันก็ไม่กล้ากินคนเดียวนะเพราะว่าเวลากินคนเดียวมันก็กลัวนะกำลังกินอยู่ไม่แน่อะไรมาตะคุบมันหรือว่าอะไรเวลามันบินมันพอตัวนี้บินมันจะมาคำนึงขยงเลยกลุ่มพอตัวหนึ่งบินออกไปปุ๊บกลัวก็บินออกไปหมดก็เห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันกลัวตายกันหมดนะถึงเขาเอามาให้กินห้อยตรงนั้นดูว่าเขาให้กินฟรีไม่เก็บตัง
แต่ก็ต้องอะไรนะต้องระวังความตายหลายคนเห็นว่าของฟรีของฟรีเสร็จแล้วก็นะไปซื้อไปเข้าคลอดเข้าอะไรพออดออกจากคลอดมา3 วัน 5 วันหมดเลยอันนี้ก็ซื้ออันนั้นก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อสรุปแล้วก็อะไรนะหมดไปหลายพันเหมือนกันนี่แต่คลอดฟรีฟรีของฟรีฟรีก็ระวังอาจจะโดนหลอกกันเสร็จจากนั้นเขาก็เอาเสิร์ฟมาเอาคือว่านั่งกินแล้วก็คุยกันด้วยเอาขนมปังปิ้งชีสมาสีนะเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าอาหารฝรั่งเนี่ยมันจะมีจานแรกจานสองจานสามจานสี่ เสิร์ฟกินแบบฝรั่งนี่ต้องเป็นแบบนี้ก็หิวก็ไม่หิวหรอกเพราะเมื่อวานนี่กินน้ำพริกกองกับข้าวเหนียวแบบโอ้โหจุกเลยแต่ก็กินเล่นๆเป็นของเล่นนะของแบบว่าเลือกน้ำย่อยมากินไปชิ้นสองชิ้นที่เขามีหมาตัวหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อมันชื่ออะไรอะไรนิดๆอะไรนะชื่ออะไรชื่อจำไม่ได้เป็นหมาลักกี้ไซบีเรียโอ้โหมันน่ารักมากมันก็แง่นกระดกอยู่พอมาเห็นเรากินปุ๊บมันก็จะวิ่งมาหมาสัตว์นี่แปลกนะแมวหมาเนี่ยเวลามันจักจะกินอะไรมันรู้มันบอกไม่ได้มันพูดไม่ได้ก็มายืนข้างหน้าเรามันก็มาจ้องของเราเนี่ยแต่เราก็เป็นนิสัยนะนิสัยคนไทยเนี่ยเป็นร้อยนิสัยเมตตาอะไรนะหมามันจ้องแล้วจะกินครับมันก็มองแล้วมันก็แกล้งน้ำลายไหลเลยนะว้ามองมันว่าคุณเนี่ยกินอร่อยมากเลยทำไมคุณไม่แบ่งฉันนะมองตัวสายตามันบ่งบอกว่าขอสักหน่อยจะขอสักคำมันจ้องพอเรากินจนหมดมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่มีเมตตาเลยไม่ให้กูสักกินสักนิดหน่อยเลยกินมันเหลือหน่อยหนึ่งเหลือประมาณปลายนิดหน่อยแล้วก็หยั่นให้มันกินครับพอมันเห็นแล้วในมือเราไม่มีอาหารปุ๊บมันก็วิ่งไปแล้วไม่มานั่งรอแต่เมื่อไรมือเรามีขนมปังจิบจับอยู่อาหารปุ๊บมันก็จะนั่งรอจนเรากินหมดมาเห็นสังเกตสัญชาตญาณว่าหมานี่มันคือว่ามันต้องมีของล่อมันถึงจะนั่งฟังบอกว่ามีอาหารอยู่ในมือบอกว่านั่งลงซิดดาวซิด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 มันนั่งลงใช้มันก็จ้องอยู่นะถือไว้ไงมันก็จ้องมันตาไม่กระพริบเลยบางทีเรากินไม่ลงเลยนะเดี๋ยวก็จะส่งภาพไปให้ดูว่าเป็นยังไงมันน่ารักนะแต่ที่จริงจะมาสังเกตนั่งคุยกัน3 คนคนฝรั่งเขาไม่สนหมากินกินไปเขานี่เขาก็มาก็ตบหัวไปลูบหลังไปเขาไม่เอาให้แต่นี่แหละนิสัยคนไทยมีอยู่อย่าง นิสัยคนไทยนี่คือว่าชอบแบ่งปันแต่มาก็ติดนิสัยคนเนี่ยเรากินครึ่งหนึ่งก็ให้หมาครึ่งกินครึ่งหนึ่งให้หมาครึ่งแต่เราไม่รู้เจ้าของเขาจะคิดยังไงว่าเฮ้ยห้ามให้หมาก็น่าจะแบกไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ อะไรนะแล้วก็ลำบากใจเหมือนกันแต่หมามันก็มานั่งหน้าเราก็สงสารสุดท้ายเราก็ต้องให้มันกินครึ่งหนึ่งให้มันครึ่งหนึ่งบางทีก็หลอกมันเลยเล่นมันเลยเอาจับมันก็จ้องอยู่นะมันไม่กล้างับนะถ้าแม่เอาให้มันก็ไม่กินนะ เลยก็มาพิจารณาดูหมานี่มันแบบว่ามันนี่แล้วก็อยู่ในจานวางบนโต๊ะมันก็ไปนั่งจ้องนะเหลือจะ2 ชิ้นนะมันจะเป็นของกูหรือเปล่ามันก็รอมันจะงับไปก็ไม่ได้หมาถ้ามันถ้าเป็นหมาไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เนี่ยมันจะกินเลยนะมันอยู่บนโต๊ะมันไม่สนใจหรอกมันเห็นแล้วมันหิวกินแต่หมานี่มันเป็นหมาที่ว่าผู้ดีหรือหมาที่เข้าโรงเรียนคนไม่ให้มันไม่กินนะมันอยู่มันก็จ้องมันจะโตนะมันก็จะเหมือนกับว่าจะเอาแต่มันไม่กล้าเอามันก็แปลกดีเมื่อวานเห็นหมาแล้วเห็นหมาตัวนี้ก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะบางทีมันสอนมันรู้เรื่องบอกก็นั่งก็นั่งบอกให้กินก็กินโดยเฉพาะมีของกินเนี่ยมันคงฟังเราทุกอย่างเลยก็เหมือนกันคนมีเงินอยู่ในมือพูดอะไรไปคนก็ฟังหมดคนไม่มีเงินพูดอะไรไปก็ไม่ฟัง เป็นนั่งคุยกัน3-4 คนนะมีคนมาจากฮ่องกงคนหนึ่งเป็นหมอหรือเปล่าเป็นเนี่ยคุณปีเตอร์คุณเดวิดแต่มาคุยไม่ค่อยเก่งนะมาอยู่ตรงกลางเขาก็คุยเสียงจนตรงบางทีเขาก็คุยมาถามมาบ้างจริงภาษาเรานี่ต้องกลับมานี่รอดหน้านี่ต้องมาหาที่เรียนสักอันจะได้มีอะไรนะขยายวงการใหญ่
มีทั้งจีนมีทั้งฝรั่งมีทั้งอะไรเนี่ยจะดีขึ้นแต่พอทำข้างในเขาเตรียมอาหารเสร็จแล้วนิมนต์เชิญมาทานข้าวนะเมื่อวานนี้ก็ไปทานข้าวอุ่นไม่ใช่ข้าวอุ่นไม่มีข้าวนะถ้าบ้านเราเขาเรียกข้าวเย็นแต่ไม่ได้มีข้าวเย็นไปทานกับก็เสิร์ฟมาเป็นสลัดดูเพอร์เฟกต์มากเลยต้องบอกว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่สองมื้อก่อนนี่ที่มาจะไปเทสซัสเราจะไปไหนไม่รู้นะจะไปเราจะไปขึ้นไปทาง ขึ้นไปทางว่าไป LA ไปฮาวายไปไหนไม่รู้จำไม่ได้คือว่ามาแล้วจะกลับทางเจ้าของบ้านข้างๆก็ขอเลี้ยงเพนหนึ่งวันหนึ่งมื้อเขาก่อนไปกินเพนคราวนี้เขาเห็นพระนั่งกินโอ้เลยเที่ยงก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ถามว่าพามากินอาหารปาร์ตี้ตอนเย็นได้ไหมวะแต่มาก็ได้หมดนะแต่ขอเป็นเจแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็สนับสนุนเขาศรัทธาเขาอยากจะเลี้ยงเราแล้วก็เราท้องว่างๆเลยไปใส่ก็พออะไรนะมากินพ่อผัวอาหารเนี่ยจัดสวยมากที่สวยเนี่ยเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นทำร้านอาหารเคลื่อนที่ จัดงานเคลื่อนที่ปาร์ตี้เคลื่อนที่เวลาเรามีจัดงานวันเกิดจัดปริญญาจัดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีรถมีทีมของเขาไปบุฟเฟ่หรือว่าอะไรจัดเต็มที่แล้วก็ อาหารเขาเนี่ยจะมาดูๆแล้วมันจะเป็นสายแบบไหนเป็นสายแบบทำแบบไหนทำแบบเสิร์ฟมาทีละจานละจานเป็นปานิชนะมันต้องแต่งแล้วก็กินเจเขาก็เสิร์ฟมาเจเราที่ไม่กินเนื้อไม่กินปลาเขาก็เสิร์ฟดูโฟกัสเราว่าเรากินอะไรได้บ้างเขาจะโซมาเช็คมาถามกันหอมกระเทียมพริกไทยอะไรทานได้ไหมเราก็ว่าทานได้เขาก็จะรู้ละคนนี้กินนี่คนนี้กินนี่รู้สึกว่ามันใส่ใจกันนะแต่มาเห็นละการทำอาหารนี่ไม่ใช่ง่ายเหมือนใส่ใจเวลาทำปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรนะมีสลัดแล้วก็มีอะไรนะมะเขือเทศแล้วผักมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้งอะไรแล้วก็มีซอสน้ำพริกอะไรเนี่ยคล้ายๆว่าซอสส้มซอสมะลามันง่ายมากนะแต่ดูแล้วมันน่ากินอ่ะดูคนตกแต่งมันน่ากินไม่มีอะไรแต่ว่ามันดูแล้วมันน่ากินโอ้พูดถึงแล้วตอนนี้ท้องร้องเลยนะหิวเลยก็มันน่ากินกินไปจานแรกก็เป็นจานแรกนี่เป็นขนมปังปิ้งกับเนยจานที่สองของหวานเลือกน้ำย่อยจานที่สองนี่ก็เป็นผักสลัดก็กินสลัดกันกินโอ้โหจานหนึ่งนี่ก็สลัดก็ถือว่าพอดีนะหมดพอดีแต่มันอร่อยพอดีช่วงนั้นก็กึ่งหิวหน่อยเสร็จจากสลัดเสร็จแล้วก็เสิร์ฟมามันไม่รู้เป็นอะไรแต่มาก็ไม่ทราบมีผักลวกหนึ่งสองหัวสามหัวแล้วก็มันอารูเผาอบอีกประมาณสักหัวหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเพราะมันเป็นเหมือนกับสลัดไม่ใช่กะหรี่หรือว่าอะไรมีแผ่นโรตีแล้วก็แผ่แล้วก็ห่อโรตีมาแล้วก็อันนี้มันเหมือนจะออกอาหารอินเดียหน่อยมีกะหรี่หน่อยแต่ไม่ค่อยเยอะแต่รสชาตินี่ถึงที่ว่าใช้ได้นะสุดยอดเลยอร่อยเลยรู้ว่าคนที่ทำอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เชฟธรรมดาเป็นมือเชฟแบบว่าอาชีพมือเชฟอาชีพนี่คือมือไงคือว่าเป็นอดีตเขาเคยทำอาหารให้นะประธานาธิบดีอเมริกาทานไปจัดงานจัดอะไรเขาเคยไปทำให้ประธานาธิบดีอดีตไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้เมื่อวานเขาบอกทานแล้วก็เป็นรับจัดงานแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่นายกหรือว่าผู้ว่า LA อะไรเนี่ยเขาว่าเป็นกุ๊กมืออาชีพแล้วก็ทานอาหารเนี่ยแล้วว่ามันได้เลยมันใช่เลยเหมือนกันคนเรานี่กว่าจะได้มาถึงจุดนี้มันก็ไม่ธรรมดาบางทีเขาก็คุยถามตมาว่าตมาทำอะไรเลยตมาก็เลยแบบตมามาที่มาทำอะไรตมามีพรสวรรค์อะไรบ้างแล้วก็บอกแล้วก็มีเราเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องนวด เรื่องจักรดกอะไรเขาบอกไปในอีกเรื่องนึงคือว่าตัวเลขเขาก็สงสัยตัวเลขเป็นยังไง พอคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องตัวเลขเนี่ยตมาก็บอกให้เขากระดาษกับปากกามาเมื่อกินข้าวอิ่มแล้วก็มันต้องอะไรหลังจากนั้นก็เสิร์ฟของหวานขนมเค้กมาก็ขอกินอีก3ชิ้นไม่ไหวแล้วท้องจะแตกแล้ว
พออันนี้เราก็หาจอมคนดูว่าจะใครดูดิคนนั่งข้างตมาคุณเดวิดนี่เป็นมันเป็นรหัสอะไรในใจแต่มาก็คิดแต่ว่ามันต้องเป็นมีเลขสามมีอะไรมันพูดเยอะจังเลยแต่มาพูดไม่ทันแต่มาฟังอย่างเดียวเจอในที่กินข้าวนี่คือว่าแกหนึ่งสองสามสี่ห้าคนแกจะพูดเยอะกับเพื่อนแต่คนอื่นไม่ทันพูดกันแต่มาก็อยากจะดูรหัสชีวิตนะเอากระดาษมาปากกามาพอแกเบรกพูดปุ๊บนะทางพระรามมาจะมาปากจะมาก็ว่างพอดีล้างถ้วยล้างจานช่วยได้ก็มาขอวันเดือนปีเกิดให้มาโอ้โหดูรหัสชีวิตมาเนี่ยนะตั้งแต่ดูมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาตมายังไม่เคยเจอเกิด19อะไรนะเดือน9วันที่11นะถ้าจำไม่ผิดในความรู้สึกเอ้ามาดูเนี่ย911โอ้โหคนนี้เลยเป็นพิเศษเดี๋ยวอาตมาขอไปอ่านหน่อยนะมีใครทักเสียงใดทั้งดังทั้งทักเลยนะสวัสดีตอนเช้าคุณตะวันโอเคเสียงมานะเข้ามาดูรหัสละเกิด19กับ19เท่าไหร่สรุปแล้วเนี่ยมันอะไรนะเดือน911คือว่า911นี่นายวันพอนายวันปุ๊บเนี่ยแต่มันโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเพราะว่ามีนายวันเนี่ยแล้วก็ดูบวกอ้าวปีจีนเนี่ยอ้าวมันตกเลข39123ข้างบนนี่เท่าไหร่นะ336 339123แล้วก็มี303อีก24 246แล้วก็2224มีรหัสพิเศษมากเลยวันนี้ทำไมท้องมันร้องจังเลยเมื่อวานกินก็เยอะเหมือนกันท้องมันร้องเหมือนสมองหิวเมื่อวานก็ทายบ่อยพอทรหัสปุ๊บไอ้ตัวเลขเนี่ยจะมาดูแล้วมันแปลกมันแปลกขึ้นมามามันก็เราก็ไม่รู้จักเขาเท่าไหร่เราก็เจอเขาแค่สองครั้งครั้งก่อนประมาณ3เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วนั่งกินข้าวกลางวันด้วยกันครั้งนี้ก็มาเจอกันอีกเพราะว่าอยากจะถามแล้วจะพูดอะไรปุ๊บแล้วก็พูดแบบปุ๊บโอ้โหเขาแบบดีใจมากๆเลยนะมึงแต่ว่าแบบว่ามาไขความสงสัยหลายๆอย่างใช่ไหมทำไมเขาพูดเยอะทำไมนี่เนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นคนพูดทำไมตอนนี้คนพูดเยอะเลยมันเป็นทำไมตัวเลขพวกนี้มันอัศจรรย์จริงๆนะแต่มาเองก็แต่มาก็ยังงงๆแต่มาไม่รู้จักเขาแต่มาก็พูดไปตามโอ้โหแบบก็ดีใจมากๆเลยดีใจมากๆแล้วก็โอ้โหหัวเราะกันนี่แบบเสียงดังสนั่นเลยเมื่อวานแต่มาเลยก็ไม่กล้าอัดคลิปหน้าเขานะเพราะว่าช่วงนี้มีกฎหมายว่าอะไรนะกฎหมายว่าให้อะไรนะห้ามออกห้ามเอาหน้าบุคคลที่สามออกไปอะไรนะให้คนอื่นไม่ได้รับอนุญาตด้วยหรือว่ารับอนุญาตแล้วก็ห้ามหรือเปล่าไงเนี่ยมันก็เลยก็อาตมาก็ถ่ายแต่หน้าอาตมาแต่เสียงเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะส่งไปในเฟซอยู่แล้วพูดฟังกันโอ้มันสนุกเฮฮานะจ๊ะดูเดือดเลยเมื่อวานคุยกันกินข้าวจริงๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละแต่พอมาถอดรหัสนี่อีกครึ่งชั่วโมงนั่งกินอาหารว่างข้างนอกอีกครึ่งชั่วโมงกับตั้งแต่ห้าโมงจนเกือบสองทุ่มสามชั่วโมงคุยกันมีเรื่องคุยกันโอ้สนุกสนานมากเลยก็รู้สึกว่าเนี่ยบางทีบรรยากาศที่ถอดรหัสชีวิตเนี่ยมันมีความสัมพันธ์มีความผูกพันนะแต่บางครั้งว่าเราจะได้เพื่อนอีกคนหนึ่งดีนี่ไม่ดีนี่แกจะจำอาตมาไปตลอดเลยคำพูดอาตมาเนี่ยเป๊ะเป๊ะแม่นแม่นน่าดูเลยนะแต่อาตมาไม่ได้แม่นแต่คือว่าเขาได้บอกทำไมรู้ได้ยังไงเนี่ยมันอัศจรรย์เขาไม่ใช่คนไทยนะมาดูตัวเลขทำไมมันตรงเหมือนกับที่เราเขาหลับตาเห็นเราไปพูดอะไรเนี่ยตัวเลขอัศจรรย์จริงๆนะไม่เชื่ออย่างกับครูเบนหรือว่าหลายๆคนที่กำลังเรียนกำลังฝึกพอตุ้ยเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกันเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยทำไมคนเขาว่าเอ๊ะเราเหมือนกับมีพายกระซิบหรือเปล่าเนี่ยคุยถอดรหัสให้ลูก